ว้าน่ารักนั่นอะไรวะเนี่ยโจสวัสดีครับผมเองนะฮะประเด็นที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้อย่างที่ผู้ชมเห็นในปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปแล้วนะครับผู้ชมก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงการคอสเพลย์คุณผู้ชมจะต้องคิดถึงประเทศนี้แน่ๆเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประเทศที่เขาแม่งแบบทั้งรัฐบาลเขาแบบคือแบบส่งเสริมด้านนั้นๆอ่ะเช่นแบบว่าส่งเสริมด้านการต่อการพาของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแบบมันเป็นการฝึกฝนทักษะของเด็กซึ่งแม่งก็ฝึกจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องการคอสเพลย์เนี่ยคือแบบประเทศนึงแบบญี่ปุ่นแบบแม่งสุดทุกเรื่องจริงผู้ชมผมบอกเลยจริงๆพูดถึงเรื่องการคอสเพลย์มันมีคอสเพลย์หลายสายนะครับแบบสายการ์ตูนสายหนังหรือว่าสายเกมอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าในคลิปนี้ที่รวบรวมมาจะเป็นคลิปของสายโทคุซัตสึนะครับมีไม่มากไม่หมายครับมีแค่ประมาณเชี่ย300กว่ารูปเปิดไพ่เพลินๆนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าประเทศที่เขาว่าสุดจริงๆเนี่ยเรื่องคอสเพลย์เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับขอสักประมาณ100ไลค์นะขอทุกคลิปเลย100ไลค์นะฮะขอ100ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆต่อไปเลยครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมอ๋อันเป็นนอกไอ้เหี้ยจริงๆผมชอบอันเป็นนอกมากเลยนะแบบเขาเป็นมันเป็นสัตว์ประหลาดที่เล่นสีได้สวยมากคือแบบสีเทาทุกตัวแล้วแบบเล่นสีสวยไอ้เหี้ยนี่คอสเพลย์จริงป่ะเนี่ยงานแบบโคตรละเอียดคุณผู้ชมพระเจ้าญี่ปุ่นแม่งสุดจริงอันพวกนี้น่าจะเป็นพวกแบบว่าอาร์เมอร์ฮีโร่นะครับอันนี้ผมรุ่นเก่าๆผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าที่ญี่ปุ่นแม่งสุดยอดอะเกียร์บันเย็ดแค่เสื้อแม่งเงาวับมีรถด้วยญี่ปุ่นซีโร่นอตนะครับโอ้ทำไมหำตุงเชี่ยภาพรวมโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวเคคือแบบเหมือนมึงขโมยชุดมาจากโตเอะอันนี้ซีโร่วันไฟกับ Amazon นะครับ Amazon คือแบบโอ้เสื้อมันสวยมากคุณผู้ชม FC พี่ก้ามนะครับพี่ก้ามโตคาร์บอนเดอร์แบ็กนะครับนี่อันนี้รุ่นโอสคูลนิดหนึ่งนะอ๋อวอชดำน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะผู้หญิงคอสเป็นผู้ชายที่ก็น่ารักนะจริงๆผมเป็นผู้ชายผมอยากคอสเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดผมคอสเป็นซูคุยมิน่าจะโอเคกูล้อเล่นนะไอ้เหี้ยเชี่ยแกอิงมาจินเดี๋ยวเชี่ยริวทาโร่แม่งหน้าโคตรเหมือนคุณผู้ชมเดี๋ยวเชสกูแบบโครงหน้าริวทาโร่ได้มากคุณผู้ชมคือถ้าเกิดใครดูเดนโอจะรู้นะแบบย้อนเข้าไปเดนโอนี่ประมาณ10กว่าปีแล้วคือเดียวทาโร่เขาเริ่มเล่นซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แรกแล้วตอนนั้นเขายังผอมอยู่คุณผู้ชมแล้วคือแบบแก้มอ่ะสันหน้าโครงหน้าแม่งแบบนี้เลยอ่ะแล้วผมแบบเชี่ย ตัวจริงก็เหรอที่ญี่ปุ่นแม่งสุดจริงคุณผู้ชมอาร์เมอร์ฮีโร่นะครับนี่ เดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่าจะมีภาพล้อเลียนมั้งเป็นภาพล้อเลียนไอ้เหี้ยแต่เกียร์มันแม่งสวยจริงคุณผู้ชมเจอแบบเป็นเงินเลยอ่ะตัวเงาๆเลยอ่ะเย้โทโรบีว้าเขาไปหาชุดมาจากไหนวะคือแบบทำเองอ่ะแบบโคตรเหมือนเลยอ่ะอีสุนะครับน่ารักรู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครไรเดอร์ที่เห็นมีคนอยากคอร์แล้วก็มีคนเริ่มคอร์สหลายคนมากเลยในประเทศไทยนะเป็นตัวละครแบบน่ารักเหมือนอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้มันจาก The Movie นี่ที่เป็นแบ็คอะเฮ้ยอันนี้ดูโอ้ดูเท็กเจอร์นะครับก็คือแบบทำเองอะแต่แบบเท็กเจอร์มึงแบบเฮียงานโหดอะอุ้ยนี่ด้านหลังผู้ชมเอาไปถ่ายหนังได้เลยนะเฮียเฮียเดี๋ยวดีเคทเดี๋ยวผู้ชมคือถ้าปิดดูครึ่งบนนะแบบเฮียมันโอ้โหตัวชุดจริงๆชัดๆคือถ้าเกิดสังเกตเห็นนะจะมีเท็กเจอร์ตรงรองเท้านะครับที่ดูออกว่าเป็นเหมือนงานคอสแต่ว่าแบบดูเท็กเจอร์ข้างบนขึ้นไปคือแบบเชี่ยมึงซื้อชุดมาจากโตเอะปะวะเฮียผู้ชมหุยแม่งญี่ปุ่นโคตรโหดเฮียโดโดเฮ้ยเดี๋ยวเขามีเข็มขัดแล้วเหรอเดี๋ยวเข็มขัดได้ทำเองอ่ะหรือญี่ปุ่นเขาขายแล้วคุณผู้ชมเขามีเข็มขัดได้ไงวะแต่งานเนี้ยบดีโอ้ไฟเนี่ยแบบคลองใจคนเยอะมากเลยอ่ะคือมันเป็นดีไซน์ที่เก่าแล้วแต่ว่าผ่านมากี่สิบปีมันก็ยังดูทันสมัยอยู่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ตัวแรกๆเลยที่ผมรู้สึกว่าถึงแม่งจะผ่านไปกี่ปีอ่ะแม่งก็ยังดูแบบทันสมัยดูไฮเทคอยู่อาจจะเป็นเขาเล่นธีมเทคโนโลยีด้วยอ่ะสวยเชี่ยซึ่งคิวบัสคือโอ้โหมีคนบ่นมากเลยนะครับว่าคือตัวละครมันก็ไม่ได้ดีมากเลยขนาดนั้นแต่ว่าตัวผมชอบนะแล้วผมชอบมากคือตัวของเล่นที่มันเป็นตัวแมงมุมอ่ะแต่บันไดไม่ทำขายเชี่ยแต่คือแบบโอ้โหแม่งทำจุดโคตรสวยอ่ะ
โคตรเหมือนของจริงถ้าใครอยากให้บันไดทำเข็มขัดตัวของเล่นที่เป็นของคิวบัตขายคอมเมนต์บอกครับอยากรู้ว่ามีคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าเพราะว่าผมแบบมันสวยอะมันเป็นตัวสีแดงมันสวยอะสวยอะเย็ดเคเซตบิวคุณผู้ชมผมมองผมกำลังมองเมทัลบิวอยู่ตอนนี้คือแบบแม่งสีดำได้ใจมากคือสวยมากคือสวยทุกตัวคือเหมือนไม่ใช่งานคอสเพย์คุณผู้ชมแม่งเหมือนแบบเหมือนงานแสดงโชว์จากทางค่ายหนังอะเอาตัวจริงๆมาแสดงโชว์แบบแต่ละคนแม่งแบบคลิปนี้ก็จะมีแต่ผมพูดแค่แบบว่าโหดญี่ปุ่นโคตรญี่ปุ่นเลยแบบนี้ทั้งคลิปนะฮะถ้าผู้ชมหงุดหงิดหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมจะพูดแบบนี้ไปจนจบคลิปแล้ววอลแคนเยสอันนี้ยังคืออาจจะเห็นว่าเท็กเจอร์ตรงเสื้อครับแต่ว่าตรงบอดี้สูทมันยังดูแบบเด่นๆแต่ว่าดูโดยรวมคือแบบเฮียเหมือนตัวจริงเลยนะเหมือนงานจริงเลยอ่ะไอ้เฮียมึงคอสกันยังไงวะยอดอ่ะน้องอีสูมาอีกแล้วนะครับอันนี้คนเดิมกับคนเมื่อกี้ปะผมมั่นใจผมจำไม่ได้อุ้ยแต่อันนี้น่ารักอันนี้แอคท่าอุ้ยโอ้ my god น่ารักเรียกว่าเจแปนนิโก้น่าจะมีคนคอสเป็นอีสูนะครับที่ไทยเราเดี๋ยวรอดูวันที่31แล้วก็12กุมภาพันธ์จะเจอกันเจแปนนิโก้เชื่อว่าน่าจะมีคนคอสเป็นอีสูนะเพราะว่าครองใจคนไทยหลายคนเลยตัวละครตัวนี้โอเคไรท์นี่แล้วมีคิริโกะว้าวเป็นเซตเลยอ่ะพอดีเขาทำบอดี้หัวไรเดอร์สวยมากคุณผู้ชมโอเคกิดวิซัทขอดูรายละเอียดก่อนตัวนี้งานละเอียดจริงงานละเอียดจริงเฮ้สวยมากอ่ะโคตรสวยอ่ะไปเอาชุดมาจากโตเอ๋ปะเนี่ยเนี่ยเซตจีโอนะครับเฮ้เดี๋ยวผมขอดูหน้าเกสก่อน ตอนแรกผมเห็นเกสเป็นนักแสดงจริงๆเว้ยหน้าแม่งเหมือนนักแสดงจริงมากอะทำคาแรคเตอร์อะไรเหมือนหมดเลยนี่คือศิลปะการคอสเพลย์นะครับนอกจากจะแต่งตัวให้เหมือนแล้วเราต้องแบบปรับคาแรคเตอร์หน้าเราหรือว่าเราต้องคอสตัวละครที่มันมีความคล้ายคลึงกับหน้าเราที่สุดนะครับที่สำคัญคือต้องคอสตัวละครที่เราชอบด้วยนะเราจะได้อินโคตรอินเลยจริงๆตอนเนี้ยคือคุยมีน่ารักมากเลยเย็ดเคภาพในตำนานฉากนี้ผมจำได้ที่ไรเดอร์คลิกไปแล้วก็เพื่อนที่เป็นแฟนหนักก็ลงมาทางข้างหลังเนี่ยสุดจริงอันนี้สุดจริงนี่คุณผู้ชมครับ Amazon โคตรโหดเหี้ย texture grid มันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อัลบั้มรูปนี้ไว้ให้นะครับขอบคุณคนที่โพสต์มากเลยนะเดี๋ยวให้เครดิตไปข้างใต้แล้วก็แปะอัลบั้มข้างใต้คุณผู้ชมสามารถไปกดไลค์ที่อัลบั้มเขาแล้วก็กดดูรูปแบบชัดๆแต่ละรูปได้นะครับทั้งหมดมีอยู่300กว่ารูปแต่คลิปเนี้ยผมน่าจะเอาลงแค่แบบไม่น่าถึง300หรอกเหี้ยเพราะแม่งแบบแม่งเยอะเกินนะครับนี่คุณผู้ชมตัวเนี้ยคนคดเนี้ยคนที่คอสเนี้ยที่เห็นเป็นประเด็นที่แบบคือไรเดอร์ตัวนี้เพิ่งผมจำชื่อไม่ได้ผมโทษด้วยแต่ว่าเพิ่งโผล่มาในซีรีส์วันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วคือแบบงานไวมากคือคนคอสทำชุดแบบไปขโมยจากโตเอะหรือเปล่าอ่ะคือแบบไม่ใช่แค่งานไวอ่ะคุณผู้ชมดูดิดูเท็กเจอร์มันคุณผู้ชมแบบโคตรสวยเหมือนจริงเกินโอ้ยคิบะร่างสุดยอดนี่โคตรสวยอ่ะเข็มขัดแม่งซีดเอ็มป่ะวะเดี๋ยวทำออกมาแล้วแต่ยังไม่ออกขายโคตรสวยสวยจริงผมพูดสวยจริงอย่างนี้ทั้งคลิปจริงๆด้วยคุณผู้ชมไม่ตายเดี๋ยวจะเอาช่วยโอ้รูปนี้ช่างสวยเหลือเกินดูแสงสิโกบัสเตอร์ยัดเข้ไม่เห็นกระบวนการนี้นานแล้วนะครับโอ้ยอันนี้คอสหน้าเหมือนนะ3คนเลยสุดจริงแม่งสุดจริงผมชอบเสียงเครื่องแปรร่างมันแบบ it's moment time ตึ๊ด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 มีวิดีโอด้วยเหรอเย้หน้าเขาเหมือนจริงๆด้วยคุณผู้ชมเขาน่าจะแบบใช้การแต่งหน้าด้วยแหละนะแต่แบบหน้าแม่งเหมือนเกสจริงๆอ่ะเหมือนนักแสดงจริงๆอ่ะว้าน่ารักนั่นอะไรวะน่ะนั่นนี่ใครวะโอเคกระบดแล้วนะครับ300กว่ารูปไอ้ที่นี่กูดูหมด300กว่ารูปจริงๆด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคัดมาออกในคลิปน่าจะแบบแค่อันที่มันเด่นๆนะอาจจะไม่ถึง300รูปแต่ว่าผมจะแปะเครดิตคนที่อัปโหลดอัลบั้มนี้แล้วก็อัลบั้มนี้ไว้ข้างใต้ดีคิชชันนะคุณผู้ชมสนใจไปดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับมี300กว่ารูปสวยๆทั้งนั้นลองไปได้ดูกันได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอยากให้ผมทำอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมปรับปรุงคอนเทนต์อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปญี่ปุ่นสุดจัดกับการคอสเพลย์อะไรแบบนี้นะครับเป็นประเทศที่แบบแม่งสุดจริงนะฮะโอเคคลิปนี้ไปละไป